พไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช่อุบายไม่ยอมไม่พึ่งแกล้งเทพควรจะเป็นอย่างไรควายเทพควรจะสมบูรณ์แบบในสุขแต่ว่าเจ้าละดันแหกกฎทุกข์โอเคครับเราเล่นรัดคอเพื่อนทำแก้วมันเป็นหมูเงอะสวัสดีครับเฮ้ยตื่นเต้นโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับถ้าคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนาคอสปรับใหม่กันครับในซีซั่นที่24นี้นะครับเนื่องจากนาคอสเนี่ยโดนปรับไปนะบวกกับไอเทมใหม่อย่างโซลิเวอร์ที่ได้รับการบัฟมาเนี่ยแพทนี้นาคอสเล่นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเราขอมาดูที่การปรับสกิล1ของนาคอสกันก่อนเนาะครับก็สำหรับนาคอสในแพทนี้ก็โดนปรับทำให้สกิล1ยกนานขึ้นกลายเป็น 0.5 วินะจากตอนแรกมันน่าจะบั๊กนะครับที่มันยกแบบได้แค่แบบนิดเดียวนะครับทราบท่า1นะครับก็จะยกได้ดีขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับก็ดีขึ้นก็ยกได้แล้วพาสซีฟไปแหละพาสซีฟยกเท่าไหร่ก็ท่าหนึ่งยกเท่านั้นนะ 0.5 วิเท่ากันก็ถือว่าใช้ได้เลยแค่นี้ครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมเซตใหม่ก็จะเป็นตัวของโซลิเวอร์มันจะได้มีสเตตเป็นในค่าเจาะเกราะขึ้นมานะครับ60หน่วยนะครับเนี่ยมีพาสซีฟติดเจาะเกราะ60หน่วยแล้วก็ทำให้ตัวของโซลิเวอร์หน้าออกมากขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะสับนาคอสในแพทนี้เป็นยังไงนะเล่นได้หรือเปล่าสับนาคอสใส่โซลิเวอร์นะครับไปรับชมกันเลยกำลังแล้วก็โอ้ยแย่เปิดตามวิเขาไม่อีกแล้วว่ะเขาไม่อยากให้เราฟาร์มเขาช่วยฟาร์มไม่ช่วยได้อย่างเงี้ยจริงๆคือเขาจะช่วยที่กองเลย F4 เลยเขาต่อยกูแทน F4 คุณน่ะดิงั้นนะไปรีเลียดแป๊บเอาปะเอานะแม่ต้องเอาฝั่งนี้ละมันโผล่บนรอบไปเลยละโอเคตั้งสี่แล้วมาขโมยอ่ะจบเพลงแล้วกลับมาแล้วยังมีใครบนอะไรล่ะใครชาร์จแบตให้เจ๊เนี่ยเจ๊ได้ยินไหมเมื่อกี้เจ๊ได้เปิดหูฟังไหมเนี่ยทำไมอยากให้เผาคืนนะอยากให้เผาคืนนะอ้าวฟังอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ปิดหูใช่ไหมไม่เคยโดนเอาดีเอาดีรับเราไม่ได้มาอยู่ไปยังไม่มีล้างด้วยแต่ว่าเล่นได้ปะมาปุ่มมาปุ่มแรดแรดได้ปุ่มไหมแรดว่ะเอาอันนั้นไล่จับโอ้เหลือทำไมมีแล้วอันนี้ขอแบบฟูกูดาวใช่หรอเอาอะไรมั่งตามมาละเล่นแดมเมจอะดิไม่หรอกให้ก่อนเจ๊ผมตัวเลดมันตัวต้นปาล่าอย่าพึ่งเดี๋ยวมันจะแบบรถมาถงลัดคีไปสองตัวจำหนึ่งนะไม่รู้มันแอบซุ่มอยู่หรือเปล่าหน้าไวโอกำลังลงกลางเว็บกลางเว็บที่2เสียไปไงตอนที่ไปได้คิวผมไม่ได้แท็กหรือเปล่าวะกูจำไม่ได้เหมือนกันคุณเดินทางเว็บคุณเดินทางเว็บคุณเดินทางเว็บทางแง่ปะใช่ใช่ทางแง่วะกำลังบนไถ่เด้อมีร้านละครับอุ้ยโดนชายข้ามมีหน้าไปมีหน้าไปครับข้ามมาเหยียด4นาทีพอดีมาแล้วดอยระวังไม่ใช่ดอยโฟล่ามันไอ้มวยนี้มันซ่าอยู่นะมวยมันเล่นเยอะอยู่เอาไหมระวังโดนดักปุ่มน้องกล้องให้พี่รอถึงเช้าเลยนะเขาขัดเขาก็บอกตัวเองเดี๋ยวคืนนี้ไปหาติ๊กเพื่อนเขาเติมไม่ได้เพื่อนเขาเติมไม่ได้ล้างให้แล้วครับต้องรอของเลยเจ๊ผมยังไม่มีของได้ครับไม่เป็นไรรอเลยได้รอเรียวรอเลยอุ้ยมีคนไปเกินผมได้อยากได้ล่างอะอยากได้ล่างมันมาโผล่กลางอย่าพาไปโผล่กลาง5กลาง4
ทวยลงล่างผมคอมลงล่างผมไม่อยากจะเจอเตือนเออหันสักทีไอ้หอยรอดหอยตาจับมันดีกว่าดาวกระจายไฮเตปละมวยเขาทำแอคได้แล้วเยอะแต่มีทุกคนเวลาคนมาจะมีอย่างเขาจะเขาเรียกว่ามันจะมีอะไรวะมีอะไรสิความแบบเป็นอินเนอร์บางคนเมาแล้วเศร้าบางคนเมาแล้วล่าเริงบางคนเมาแล้วแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เมาแล้วลืมเขาไม่ได้ทั้งที่แบบเราไม่ได้คุยกับเขาไม่ใช่กูเพราะกูไม่ได้เมาอ่ะนะทำไมเราทำไมแค่พูดถึงหาเรื่องกันเราต้องการลมได้ปะไม่ได้หรออีกป้อมแหละอีกป้อมแหละป้อมแหละก็ไปเอาล่างก่อนจิ๊กก็โดนหมัดเดียวจริงๆอย่างนั้นด้วยต่อยแรงป้อมเบลนด์ของเราเชฟเป็นประเภทไหนครับหรอเราเป็นประเภทล่าเริงเกินไปล่าเริงอะไรนะเกินไปล่าเริงเกินไปด้วยเหรอไม่มันอาจจะไม่ล่าเริงปกติอะแต่คือพอผ่านมองผ่านฟิลเตอร์คนปกติมันก็เลยอาจจะเกินไปอ๋อแต่ตอนแกไม่ปกติแกก็น่าจะอย่างนั้นเหมือนกันพอกันคิดว่าพอกันมีหน้ามีหน้าข้างหลังมีนะมีโอเคเรามาอุ้ยใช่ไหมล่ะไวโอไวโอปลาแล้วไวโอปลาพี่ออกชูชูไปเมาแล้วอ้วกบางคนเมาแล้วดีดพูดเยอะพี่ทอมเต้นระบำเมาแล้วทอมเต้นระบำเดี๋ยวพี่ทอมตึงไหมไหมช็อตลำยากพี่ทอมเฮ้ยแต่ตานี้วัดเต็มมาเองเขาแบบไม่น่าจะที่ห้านะเขาดูไม่ได้เข้าไปเท่าไหร่เลยเกียร์ขี่เดียวไม่ชิชิชิโอเคมาตอนนี้ได้อยู่คู่หูแอสซัสซินน้องก็บนกันปะทำไมต้องตีกลางผลเดากลางผลเดากลางแอสซัสซินเราเลือกรัดคอเพื่อนทำแก้วมันเป็นหรือโดมหลายตัวกูกำลังดูอยู่หมอจะตายไหมแล้วก็หันมากูกำลังจะตายตามหมอไปปืนยิงตายต้องเรียกอะชีวิตจะไปทางไหนอนาถแก่ยังพอแล้วโทร4ข้างบนฟิกไม่น่าฟิกเฟียร์มีล้างอยู่เด้อแต่อันตีอีก14วิเงอะหวัดดีครับโอ้มาก๊อดว่าไงครับผมโคตรเฟียร์โคตรเฟียร์แล้วยังลองไปเติมผมเล่นยิงได้ข้างบนได้โอ้ยพี่หัดเจ็บจังเข้าเขาเจ็บมีอันตีแล้วนะมีอันตีแล้วนะขาเข้าจะลองผมมาจะลองไปเติมตายแล้วเอาปะเอานั้นกับเราฮะน่าจะต้องรอต่อเอาเล่นไหนบนเขาเรียกว่าซาบอทาร์ฝั่งตรงข้ามได้เดี๋ยวมานะทำไมตานี้ดอยเออว่าดอยดูทรงเอ็มอยู่นะทรงเอ็มใช่นี่ผมไม่โง่มันมีเวลดักอยู่เหรอมีคลิปกลางเด้อไม่ได้กันมาด้วยรอดมั้ยไม่ลงมั้ยเฮียกูแหลกอะไรไม่ได้แหลกหมอใช่ไหมเมื่อกี้ใครไม่ติดเลยเมื่อกี้หอยหลอดมันเอฟเฟกต์เยอะเกินเมื่อกี้เอฟเฟกต์เยอะเกินเออไอตัวรอเลี้ยวมันแหลกอะสกินมันเอฟเฟกต์มันดับเยอะเกินอะเฟรมเรทตกเลยเขายังไม่แก้เหรอการก็เข้าขวาก็เข้าพิสนาครับการปะกลางเลยเมื่อกี้เอาของผิดดาบแดงแรงๆไปเลยเอาผิดเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นกอกเกิดสิมันกูจิ้มดาบแดงวะไม่คือดอยแบบทันทีตายเลยสโนจนแบบไม่รู้จะสโนไงแล้วเข้าไป2ทีตายมั้งดิห้ามกันเลยเป็นเมดอมแล้ววะอ
สวัสดีครับอาทิตย์เจ๊ถามรอยให้หน่อยแผ่นนี้เขาบอกนาคอสน็อกอัพสูงขึ้นจริงหรอกลับไปเป็น 0.5 อย่างที่มันเขียนเพราะตอนแรกมัน 0.3 0.1 ได้คือทำได้เดี๋ยวสปีดให้อันนั้นเล่นบนกลางเหมือนกันแหละล้างที่เหรอเออรอยมันบ้า20วิอ่ะมาแล้วสดอึกนี่สีดาได้ไหมใช่ไหมจีบัฟด้วยนี่วะมันมาได้แล้วสกิลยังไม่พร้อมไปอยู่ล้างแตกไม่เล็ดตายเถอะเฮ้ยกระโดดเอาเพื่อเราเหรอได้เราเก็บให้โอเคเดี๋ยวเล่นข้างในงั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงตายละใส่ดอยไปใส่ดอยไปใส่ยิงตายก็ไปได้ไหมอาจจะได้จะยัดกลางเหรอเอ้ยยัดกลางครับไม่จะจบยัดกลางก็ต้องจบถ้าจบต้องยัดกลางเจต้องตันโอ้โหยากอยู่นะไม่มีหนาอยู่นะโอ้ยเชี่ยไม่ได้แล้วแยกจบไม่ได้เมื่อกี้เขาเรียกว่าไม่คือเจต้องตันมันก่อนที่มันจะแบบขยับอะไรได้ทั้งนั้นอะไม่ใบ้เจ๊โดนมันกลางดาบมันกระช่องกระชากกดเลยอะโดนฟิกไปดีกว่าอันนี้เป็นอันตีเต็มย่าเลยไม่น่าเจ็บใช่ไหมตันโอ้ไม่ทันหรอกโดนใบ้เยอะกว่าล้างเก่งมู้แต่ยังมีคลิปกลางเราเข้าตาคลิปซ้ายตกเลยเดี๋ยวไปฮะสีดังผมปวดอยู่พี่ผมปวดปวดได้ต้องเดี๋ยวไปช่วยปวดได้ครับเมียนตีอุ้ยโอ้จังหวะไม่ดีโอ้มันกิ้งยิงผมทีเดียวตายเลยว่ะสวัสดีค่ะน้องเซสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีอาริซ่านะคะดอยเขามาว่ะตานี้ตั้งใจเล่นว่าเมื่อกี้ไม่ถูกหมอมาดีเจ๋งเลยเชื่อเมื่อกี้น่าตีป้องกลางมากเลยแล้วดีจ้าสวัสดีทุกท่านนี่มันไม่น่าจะแต่มันไม่รู้ว่ามันจะไม่กันไงเออแย่จริงแล้วตอนนี้แย่จริงเลยอุ้ยน้องกล้องไปมิชชั่น impossible ไม่ใช่ผมไม่มี purify สร้างช็อตปฏิหารยากอยู่ได้ลองนะคะลองโดนเกี่ยวครับเฮ้ยแต่มันโลเดี๋ยวลองกันได้เมื่อกี้ไปเก็บดีน่าได้มีตายเกิดยังไงโอ้ตายเกิดหายแล้วมีใบครับมีใบเอาแม่มาต้องไปไล่ไปเอาไปเกี่ยวเวฟกันเฮ้ยตื่นเต้นชมดเลยอึขอช็อตได้รวมทีมไฟกับเพื่อนหน่อยIt's the bomb bubbling. I'm popping. All new. เดี๋ยวผมวิ่งไปไล่ตบเลยนะเฮ้ยสวยเจ๊สวยตาโดนด้วยแบบนี้ตายไม่ตายล้ำได้โอ้ยตันอุ้ยโคตรแบบพี่รอโอ้ยพลาดโดนบัตติคิดเบลเลสยังว้าวเดียวถอยโอ้เบลเลสเลื่อนแค่นี้แอนเกิดไอ้แม่แอนกับแนทเกิดดอยจะไปจบให้เมื่อกี้แต่ไปจบถ้าคนจะสับก็น่าจะเป็นหนังยางเปรี้ยวไปใช่สับเปรี้ยวเลยไปสับบนเดี๋ยวเปิดพุ่มให้ครับมันเห็นดอยนะตกนกไปแล้วไม่ระวังเฮ้ยแรดโอ้โหรูดแรดตายเอาดิเฮ้ยน้องต้องตายด้วยว่ะไม่ได้โอ้โหสวยไปต่อไหวนะได้ไหวไปอยู่สตาร์ทวิทเวเลสมีล้างครับมีล้างกดล้างให้ได้เวเลสได้เวเลสมีโลครับมีโลสวยเย่มีตันมีบ่อมีทุกอย่างให้เธอแล้วมีใจไหมครับมันต้องพูดไม่มีใจสินะไอ้เถอะครับมีทุกอย่างให้แล้วกันไม่มีใจไงวะคืออะไรคิดเอ๊ะดอยแทรกขึ้นมาในตัวแบบเอาโทษไม่ได้หรอกำลังหามุกให้เล่นอยู่เมื่อกี้ไอ้ดอยสกอร์โหดแล้วเป็นอีกครั้งโหดเลยดอยมีหน้ามันจะตายกับเขาไม่ตายแล้วมากครับเหนื่อยจังเล่นนะครับมันเหนื่อยจังเลยที่โหลดอ่ะไปเล่นเลยตอนเนี้ยอะไรวะไม่กลัวรอเรียกมันออกจะโหดหรือเปล่าวะแต่มันเจอ
ใช่แต่มันเบิร์ดนะเมื่อกี้มันโดนเบิร์ดอ่ะเมื่อกี้โดนเวเลสหยับโดนยีโดนมวยต่อยแต่พี่ก็ไม่ได้ที่โหลพี่โอ้ไม่ที่โหลมันก็ไปมาจาก MVP พลิกมาสู่อันดับ5คนโดนทำโทษนะครับได้เลยครับที่2งงว่ะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนาคอสปรับใหม่ในวันนี้นะก็ถือเป็นแพทที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับนาคอสนะหลังจากที่มันปรับมาเนี่ยคือพอมันยกได้เหมือนเดิมแม้ดอว่าตัวมันเก่งขึ้นเยอะนะครับแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ายกมันแทบจะแบบไม่ได้ยกเลยอ่ะดอว่ามันแบบมีดีแค่โมบิลิตี้ตอนนี้มันกลับมาเป็นตัวที่มีความสามารถในการแกงและถึงแม้จะโดนเนิร์ฟมาก็เถอะนะครับแต่ดอว่ามันแกงได้ดีขึ้นแล้วจังหวะเข้าไฟเนี่ยมันแบบหลอกล่อศัตรูได้ดีมากขึ้นจากพวกแบบการที่มันงัดได้มันสามารถแบบสไลด์ไปงัดแล้วก็ฟันฟรีได้ทีนึงก็โดดออกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเซฟเนาะจากเมื่อก่อนที่แบบเล่นยากอ่ะแบบว่าดอว่ามันเล่นยากไปสำหรับการที่มี CC พอมันมี CC อย่างงี้ปุ๊บก็เล่นง่ายขึ้นนะบวกกับไอเทมอย่างโซลิเวอร์นะพอได้รับการบัฟมาเนี่ยมีค่าจอกก่อ60หน่วยเล่นคู่กับตัวสเปียร์เนี่ยเพื่อทำให้ตัวนาคอสฟาร์มไวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับนาคอสปรับใหม่นะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเมตาเลยนะฮะครับใครเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน